ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Grand Canyon แกนยอนหางดงครับอยากเล่นแล้วอยากเล่นต้องบอกก่อนว่าแกนยอนที่นี่แต่ก่อนเป็นบ่อดินเก่าที่เขาขุดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นแอ่งน้ำแบบนี้นะรู้แต่ว่าตอนนี้อยากโดดน้ำไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเล่นใช่แล้วก็มีฟูนาคายะมีฟูนาคายะมีซิปไลน์มีซิปไลน์มีซิปไลน์กระโดดน้ำเราจะต้องไปเล่นน้ำพี่ชมได้ไปใช่ไหมเห็นว่ามีต้องแขกเราสัมภาษณ์นี่เหรอยังไงเนี่ยก็โปรดิวบอกให้ไปเล่นน้ำเลยไม่รู้อ่ะไปคุยกับโปรดิวเองเดี๋ยวเขาไปเล่นน้ำก่อนนะบายบายครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณออฟฟี่นะครับเป็นรองผู้จัดการของแกงแคนยอนวอเตอร์พาร์คแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าที่นี่เปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับป้าเปิดมาจริงๆก็1ปีกับ3เดือนนะคะแต่ก่อนตอนนี้คือพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมืองดินเหมืองเป็นสัมปทานดินนะคะขุดดินไปแล้วก็เกิดเป็นแอ่งน้ำขึ้นมาตามธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็กับเติมกับน้ำฝนขึ้นมาก็เป็นมาเป็นบ่อที่เราเห็นใช่ค่ะพื้นที่ละครับที่นี่กี่ไร่พื้นที่30ไร่ค่ะ30ไร่โดยทั้งหมดเนาะทั้งหมดคือฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งทางสวนน้ำด้วยไหมฮะเฉพาะฝั่งสวนน้ำฝั่งสวนน้ำอย่างเดียวเป็น30ไร่ใช่ค่ะต้องถามถึงแนวคิดการที่มาเปิดสวนน้ำนี่คือแรงบันดาลใจอะไรที่ให้มาเปิดสวนน้ำแบบนี้ครั้งแรกที่มาเปิดนี่ก็คือทางเจ้าของกิจการเนาะได้มาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็มาเห็นที่นี่ว่าสวยงามแล้วก็มันคิดว่าอยากให้มีคนชาวบ้านแถวเนี้ยได้มีงานทำได้เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวให้คนได้รู้จักอำเภอหางดงมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนแบบสร้างธุรกิจให้กับชาวบ้านแถวนี้ด้วยใช่ค่ะให้มีรายได้เข้าหมู่บ้านชุมชนครับแล้วที่นี่คือจัดแบ่งออกเป็นกี่โซนนะครับโซนของเราข้างล่างนี่ก็จะเป็นโซนสระใหญ่เนาะสระใหญ่สำหรับเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่นเป่าลมขนาดใหญ่ที่เป็นฐานตามน้ำให้ลูกค้าได้เล่นแล้วก็บริเวณขอบนอกทุ่นนี่ก็จะเป็นกิจกรรมพายเรือแคนูคายักของลูกค้าส่วนน้องๆก็จะมีโซนสวนน้ำเด็กค่ะให้น้องๆได้เล่นด้วยครับอย่างนี้คือถ้ารอบหนึ่งนิจุเข้าไปได้ทั้งหมดกี่คนครับรอบหนึ่งเหรอคะครับถ้าเป็นพันนี่ก็ของเรายังไม่ถึงว่าแน่นขนาดมากค่ะของเรากว้างขวางเนาะสามารถรองรับลูกค้าได้เยอะโอ้เยอะคือแล้วรอบหนึ่งนี้คือมีการจัดแข่งขันเป็นอะไรเงี้ยเป็นทีมแบบประมาณว่ากรุ๊ปปาร์ตี้มากันแล้วกรุ๊ปปาร์ตี้มีค่ะมีกิจกรรม5แบบกรุ๊ปบริษัทมาคิดทำกิจกรรมรีแลกซ์ของบริษัทเนาะก็จะมาทำแล้วก็มาให้เราคิดกิจกรรมว่าทำอะไรมั่งเงี้ยค่ะแล้วก็จัดกิจกรรมให้เขาแข่งกันเป็นกิจกรรมแข่งเรือพายแข่งวิ่งผัดน้ำอย่างนี้ค่ะครับเรื่องความสนใจล่ะครับชาวต่างชาติกับคนไทยนี้กิจกรรมที่เขาสนใจนี่เหมือนกันไหมกิจกรรมเหมือนกันนะคะความชอบเนาะแต่ชาวต่างชาตินี่เขาก็ชอบที่เป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็เป็นเขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีนะเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะที่จะเป็นสวนน้ำอยู่ในแอ่งแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยเจอมาเหมือนกันเขาก็จะ amazing มากต้องขอย้อนกลับมานิดนึงทำไมถึงเรียกที่นี่ว่าแกรนด์แคนยอนแกรนด์แคนยอนเหรอคะครับก็มันจะเป็นแนวดินเนาะแนวดินสันดินแบบเนี้ยมันจะไปคล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกาค่ะคนก็จะเรียกติดกันเหมือนแกรนด์แคนยอนนะแกรนด์แคนยอนก็เป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทยไปก็คือที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับคนที่สนใจคือคนไทยที่ชาวต่างชาติครับส่วนมากแล้วก็จะมีอยู่2กลุ่มเนาะชาวต่างชาติแต่ด้วยชาวต่างชาติส่วนมากเลยครับ 80-90% ที่เหลือก็จะเป็นชาวไทยครับที่ตอนนี้ก็ขยายเข้ามาเรื่องของเราเยอะละเพราะว่าเริ่มรู้จักกันเยอะขึ้นใช่ค่ะครับแต่การโปรโมทโฆษณาอะไรไปนะแล้วอย่างนี้คือมีกิจกรรมพิเศษนะครับสำหรับปีนึงนี่คือมีอีเวนต์พิเศษไหมของที่นี่ก็มีกิจกรรมนะคะเป็นช่วงสงกรานต์เราก็จะทำกิจกรรมให้ลูกค้าเนี่ยค่ะให้มาร่วมสนุกมีเป็นแจกของรางวัลอะไร
กี่ยวกับสวนน้ำเป็นของที่ระลึกไปครับข้อห้ามนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเล่นสวนน้ำในนี้ข้อห้ามหรือว่าเป็นกฎเลยเนี่ยก็อันดับแรกก็คือเราต้องเน้นให้สวมเสื้อชูชีพทุกคนครับเราลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยครับส่วนจุดกระโดดก็จุดกระโดดตรงแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วก็บังคับให้ใช้ท่าของเราคือท่าตรงเลยเพื่อความปลอดภัยเวลาลงกระโดดน้ำจากความสูงเนี่ยมันจะได้ไม่รับบาดเจ็บครับก็เป็นข้อห้ามใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าก็ซึ่งมีให้อ่านใช่ค่ะมีให้อ่านตามจุดเลยครับแล้วเรื่องของชุดล่ะครับที่นี่มีให้บริการอะไรบ้างเรามีร้านซูเวเนียร์ช็อปค่ะให้ลูกค้าสามารถเลือกเช่าชุดหรือว่าซื้อของที่ระลึกอะไรได้ที่นี่เลยครับแล้วเรื่องของการถ้าสมมติว่าผมเตรียมความพร้อมว่าจะลงน้ำแล้วผมจะต้องแต่งตัวไงบ้างเป็นชุดอะไรก็ได้นะคะที่ไม่มีซิปไม่มีกระดุมเนาะก็ลงเล่นน้ำได้ที่มันไม่มีของมีคมอะไรที่มันจะไปเกี่ยวบาดของเครื่องเล่นเราด้วยแล้วก็ในตัวของลูกค้าด้วยครับถามถึงเรื่องฟีดแบ็กของผู้ที่มาใช้บริการนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างส่วนมากลูกค้าที่เคยมาแล้วที่เข้าอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่ามีโอกาสได้มาอีกลูกค้าก็กลับมาอีกนะแล้วก็พาเพื่อนอะไรมาบอกต่อกันมากลับมาอีกประทับใจในส่วนนี้นะครับครับเรียกว่ามีเพิ่มขึ้นไหมสำหรับคนที่แบบฟีดแบ็กกลับมาแล้วเอ้ยผมมาเพราะกลุ่มนี้อะไรเขาบอกต่ออะไรเงี้ยมาใช่ค่ะเราจะถามลูกค้าจากหน้าบูธมาเสมอว่าเวลาขายตัวเนี่ยเราจะถามลูกค้าจะรู้จักที่นี่มาได้ยังไงคะหรือว่ายังไงเขาจะบอกบางทีก็เป็นโซเชียลมั่งอะไรมั่งหรือว่าเพื่อนแนะนำมาแล้วเขาพูดถึงกันขย้อนมากเวลาที่มาเชียงใหม่ต้องมาให้ได้ก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งของเชียงใหม่ที่ต้องมาครับในเรื่องของทิศทางในอนาคตส่วนน้ำแห่งนี้จะมีเครื่องเล่นเพิ่มอีกเยอะไหมมีแน่นอนค่ะผลตอบรับลูกค้าก็ดีในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็หน่อยแล้วก็จะมีเครื่องเล่นก็อาจจะขยายทุนออกไปเพื่อเพิ่มเครื่องเล่นขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็อาจจะให้เครื่องเล่นมันดูเป็นเอ็กซ์ตรีมมากกว่านี้นะใช่ค่ะเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาแล้วก็จะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นแต่ขออุบไว้ก่อนเหรอครับ โอ้ยก็ต้องรอลุ้นกันอีกครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มขึ้นบ้างเนาะใช่ต้องติดตามเพจของเราแคนยอนวอเตอร์พาร์คค่ะครับสุดท้ายเดี๋ยวฝากให้ประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงครับว่าผู้ที่จะสนใจที่จะเข้ามาเที่ยวหรือว่ายังไงติดต่อได้อย่างไรบ้างค่ะครับก็ฝากสวนน้ำแคนยอนด้วยนะคะถ้าใครมาที่เชียงใหม่อย่าพลาดสวนน้ำแคนยอนของเราช่องทางการติดต่อก็ทาง Facebook ของเราก็เป็น Facebook แคนยอนวอเตอร์พาร์คค่ะส่วนอีเมลก็ www.kenkanyonwaterpark@gmail.comส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็063-672-4007ติดต่อออฟฟี่ได้เลยครับครับก็ฝากไว้ด้วยครับเที่ยวกันเยอะนะคะครับฝากไว้ด้วยครับกับแกงแคนยอนวอเตอร์พาร์คครับอย่างนั้นผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวไปเล่นน้ำก่อนดีกว่าครับได้เลยค่ะครับเจอกันค่ะตอนนี้ฐานแรกเราก็ผ่านกันแล้วนะครับกระโดดผ่านกันกระโดดแต่ผมกระโดดให้น้ำตาลอยได้สูงกว่าฐานต่อไปนะครับเราจะไปวิ่งกันตรงนู้นโอ๊ยสายนี่แค่ฐานแรกก็เหนื่อยแล้วไปสายหรือยังเฮ้ยจะด่าชมฮะไปสายหรือยังโปรดิวเซอร์เราสั่งมาสั่งต้องไปครับไปค่ะไปครับฐานไหนนะฐานนี้ฐานนี้ฐานเทือกการThank you.
3คนเหมาะมากใครมาเดอะแก๊งนะต้องจัดที่นี่ค่ะถ้าใครมาเชียงใหม่มากับเพื่อนอีกหนึ่งที่ที่น่ามามาสนุกด้วยกันค่ะผมต้องกระโดดลงไปป่ะหรือว่าเดินไปก่อนแล้วเดินลงไปกระโดดดิเอาสเต็ปแรกก่อนเมื่อกี้ก็กระโดดลงมาอีกฐานเร็วมากไงปะเกือบไม่วนขอบเกือบไม่หงอแล้วไม่เห็นเลยแต่รู้ว่าลงมาเจ็บมากโอ้โหเสียวมากเลยตอนที่ทรายกระโดดลงมานะเห็นจังหวะสุดท้ายคือเฉียดขอบนิดเดียวจริงหรอเก็บภาพไว้อยู่เดี๋ยวเราไปดูรีเพย์ส่วนผมเองโอ้โหเรียกว่าหลังลงตอนแรกจะดีแล้วนึกว่าเอาขาลงเออตอนแรกจะดีแล้วเอาขาลงแล้วตัวมันก็ลอยไปอย่างนี้เฉยเลยลำกับปากลงไปเต็มที่ครับไม่เป็นไรค่ะก็สนุกสนุกกันแมตช์นี้วินวินไปเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งคุยกับข้าวบนดีกว่าไปครับเป็นไงบ้างการมาเที่ยวแกรนด์แคนยอนที่เชียงใหม่วันนี้สนุกมากหมดแรงหมดแรงหลายผ่านนะคะถ้ามากับเพื่อนนี่โอ้โหต้องสนุกใช่ถ้ามากับแกนนี่ขอแนะนำถ้ามาเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างพี่ผมโอ้เหนื่อยนะเหนื่อยตั้งแต่กระโดดให้แล้วไม่เหนื่อยนะตั้งแต่วิ่งตอนแรกวิ่งไปแล้วก็ปีนขึ้นไปอย่างเงี้ยตอนปีนโอ้โหเหนื่อยมากเลยตอนแรกเห็นลุงอย่างนี้นะคะคือนึกว่าไม่เสียวใช่แต่พอเรายืนเท่านั้นแหละเสียวเลยเหมือนกันเสียวพอไปยืนตอนแต่กระโดดก่อนว่าตอนกระโดดไปนะครับถ้ามีเพื่อนมาหมั่นไส้ใครให้ไปนั่งตรงปลายครับแล้วกระโดดไปให้คนที่หมั่นไส้ใช่ให้คนที่หมั่นไส้ไม่ใช่เราหมั่นไส้เขาต้องไปนั่งตรงปลายเขาใช่ครับอย่างเช่นให้น้องทรายไปนั่งตรงปลายแล้วผมก็กระโดดอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างคนก็ได้สนุกที่เห็นแบบโดดกอดคอใช่สามคนลอยอยู่มากใช่มันแข็งใช่แต่บางด่านที่เห็นว่าการขึ้นเนี้ยมันก็ต้องช่วยกันนะไม่ใช่ขึ้นคนเดียวจะรอดแต่ว่าเขาก็มีไลฟ์การ์ดคอยดูแลให้ตลอดพี่เขาก็น่ารักมากด้วยที่คอยซัพพอร์ตเราสอนเราว่าต้องเป็นยังไงผมแนะนำทุกอย่างตรงนี้เป็นเซฟตี้นี่คุณควรกระโดดตรงนี้หรือว่าควรจะดึงตัวตรงนี้ตัวเล่นถ้าครั้งหน้ามาเชียงใหม่พี่จะมาที่นี่มาแน่นอนที่นี่เลยเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสมาเดี๋ยวชวนมาด้วยแน่นอนชวนกันมาเยอะเดี๋ยวจะคิวเลยแต่ว่าขอมาลงน้ำด้วยหลังจากขึ้นดอยไปแล้วก็มาลงน้ำอากาศเย็นตอนนี้เริ่มเย็นครับใช่ค่ะต้องลงน้ำอีกรอบไหมยังทันไหมหมดแรงยังยังอ้าวถ้ายังก็ไปกันดีกว่าไปแล้วครับ